This Thai PBS podcast View the world via the is View via PBS world voice จริงๆแล้วเนี่ยอย่างนี้ฮะกระดูกคนเราเนี่ยพอเวลามันหักเนี่ยตอนแรกนะมันก็จะเป็นรอยเรียบเรบใช่ไหมหรือถ้าหักระเบิดมันก็แตกไปเลยใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ว่ามันจะมีกระดูกบางประเภทที่หรือบางตำแหน่งนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นบริเวณปลายกระดูกนะกระดูกคนเราเนี่ยสามารถที่จะหักแล้วเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ย หลังจากสมมุติเราใส <and people S 1> well. ่เฝือกไว้แล้วนะฮะแล้วก็เวลาผ่านไปในเฟือกเนี่ยแล้วม right ันก็ค่อยๆยุบลงยุบยุบยุบดุลงเนี่ยมันเป็นไปได้ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยเราจะคุยกันถึงเรื่องของกระดูกหักสุดนะเอะ๊หักแล้วสุดด้วยหรืออะไรยังไงนะคะเดี๋ยวคุยกับดรในแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้ช่ชยศาสาศูนย์กร้ารมเนื้อกระดูกและข้อจากเพจดรหมอมีสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอันเนี้ยมันเป็นหัวข้อที่แบบว่าทําให้ชงนสงสยงงัยนะคะคนฟังแล้วงง หักสุดคืออะไรหักก็หักสุดก็สุดคนละเรื่องกันใช่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างนี้ฮะกระดูกคนเราเนี่ยพอเวลามันหักเนี่ยตอนแรกนะมันก็จะเป็นรอยเรียบๆใช่ไหมหรือถ้าหักระเบิดมันก็แตกไปเลยใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะมีกระดูกบางประเภทที่หรือบางตำแหน่งนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นบริเวณปลายกระดูกนะกระดูกคนเราเนี่ยสามารถที่จะหักแล้วเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยหลังจากสมมุติเราใส่เฝือกไว้แล้วนะฮะแล้วก็ เวลาผ่านไปในเฟือกเนี่ยแล้วมันก็ค่อยๆย,ยุบลงยุบยุบยุบซุดๆๆๆลงเนี่ยมันเป็นไปได้ถามว่าต้องมาดูก่อนว่าล <c oughs> ักษณะทางกายวิภาคของคนเราเป็นยังไง <c oughs> กระดูกของคนเราเนี่ยมันจะมีส่วนที่อ่อนแล้วก็ส่วนที่แข็งนะกระดูกทั้งแท่งของคนเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงขาท่อนขาท่านบนขาท่อนล่างแขนท่อนบนแล้วแขนท่อนล่างบริเวณตรงกลางเนี่ยจะเป็นบริเวณที่แข็งที่สุด บริเวณปลายของมัน,นะจะเป็นบริเวณที่อ่อนที่สุดถ้าภาษาอังกฤษของภาษาหมอเขาเรียกว่าเมตาไฟซิสก็คือบริเวณก่อนที่จะถึงข้อข้อเนี่ยมันจะมีผิวข้อใช่ไหมก่อนถึงข้อก่อนถึงผิวข้อปุ๊บเนี่ยเช่นกระดูกไหล่นะพอเวลาเราล้มไปเนี่ยกระดูกไหล่พอเวลามันหักเนี่ยมันมักจะหักแบบเรียบๆก่อนนะแล้วก็ไม่ได้มีการเลื่อนไม่ได้อะไรนะ,ะใ,นในกรณีนี้เราพูดถึง หักเป็นรอยล้าเฉยๆนะครับแล้วพอเราเราใส่ฟงใส่เฟือกไปเวลาผ่านไปเรื่อยๆมันจะค่อยซุดๆๆดๆลงนะหรือเอาง่ายที่สุดเลยกระดูกข้อมือก็ได้พอเร,เราล้มลงเนี่ยตรงบริเวณข้อมือเนี่ยก็คือบริเวณปลายใช่ไหมสังเกตพอเวลาคนหักไม่ค่อยหักตรงแขนท่อนแขนหรอกไอหักท่อนแขนเนี่ยมันต้องแรงมากๆแต่ถ้าล้มในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่เนี่ยแล้วถ้าหักท่อนแขนส่วนใหญ่มันผ่านะถ้าเกิดหักตรงข้อมือเนี่ยน,นะหรือข้อเท้าเนี่ย นะสองข้อเนี้ยเป็นข้อที่หักแล้วซุดแล้วมีปัญหาอ่าถ้าเป็นกระดูกที่เป็นอันเดียวอย่างท่อนแขนต้นแขนเนี่ยนะหรือต้อนขาในกระดูกอันเดียวถึงมันซุดมันก็ไม่ค่อยมีปัญหามากเพราะมันไม่มีเพื่อนร่วมทางกระดูกแขนคนเรามันมีสองอันกระดูกแขนช่วงท่อนแขนตอนปลายนะมันมีสองอันนะเรียกเรา radius กอาหน้าส่วนกระดูกขาก็เหมือนกันมีสองอันเหมือนกันนะเรียกทีเบียกับฟิบูลาอ่าคือเอากระดูกข้อมือก่อน พอเวลาเราล้มลงไปเนี่ยแล้วกระดูกตรงข้อมือมันหักค่ะถ้าในกรณีที่เราหักมากเลยนะหักเยอะๆระ,ะเบิดเลยเลเทะเลยเนี่ยนะเราก็อาจจะต้องเข้าไปใส่เหล็กดามใช่ไหมคนก็บอกใส่เหล็กดามแล้วมันจะซุดได้ไหมได้อยู่ดีอ้าวเหรอ <c oughs> เพราะว่ามีความรู้สึกว่าถ้ามันมีอะไรดาม,มแล้ว,วมันต้องแข็งแรงแล้วใช่ไหมใช่มันก็ซุดได้อยู่ดีฮะเพราะว่าคือกระดูกคนเราเนี่ยที่มันบางๆมากๆเนี่ยนะ ถึงเราจะเอาเหล็กที่มันแข็งแรงแค่ไหนแทงเข้าไปเนี่ยมันก็เหมือนเอาเหล็กทิมเข้าไปในเต้าหู้อ่ะเต้าหู้มันก็มันก็ไหลยอยู่ด <c oughs> ีอ่ะถูกไหมฮะอ่าทีนี้ในกรณีที่ <c oughs> เป็นรอยหักน้อยๆหรือเป็นแตกระเบิดเนี่ยก็แล้วแต่สมมุติ <c oughs> การรักษาเราเนี่ยเราใส่เป็นเฟือกแล้วกันนะเพราะเราใส่เฟือกเนี่ยเฟือกมันคือการค้ำใช่ไหมยันเอาไว้ให้มันไม่ลงมาเหล็กก็คือการล็อกหรือการค้ำเหมือนกันให้มันไม่ลงมาทีนี้ในกรณีที่ เวลามันผ่านไปค <c oughs> นะครับสมมุติมันค้ำไม่อยู่ถ้าค้ำอยู่ก็คือจบอยู่นิ่งๆอย่างนั้น<ต>ก็ค,คือ,อปกติ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่ากระดูกของคนที่สูงอายุมากๆนะเพราะฉะนั้นกระดูกหักแล้วซุดเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดในคนที่อายุเยอะคนอายุน้อยเนี่ยไม่ค่อยหรอก <c oughs> นะครับเว้น <c oughs> แต่ว่ามันจะแตกเละจนมันซุดลงมาเอง นะคือใส่เหล็กเข้าไปดามแล้วก็ยังจะซุดลงมาอีก oh. อออันนี้จะพบได้น้อยในคนอายุน้อยส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาของคนอายุมากอันนี้ส่วนมากที่เกิดขึ้นมันจากอุบัติเหตุไหมส่วนใหญ่เป็นจากอุบัติเหตุนะครับคือกระดูกหักซุดเนี่ยที่มันไม่เป็นอุบัติเหตุมันมีแค่ะะตำแหน่งเดียวก็คือหลัง <c oughs> <c oughs> ซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดที่หลังเพราะมันอยู่ที่หลังเราก็เลยพูดที่หลังเช่ที่เกิดจากอุบัติเหตุเนี่ย ที่วันนี้ต้องเอามาพูดเพราะว่ามันมีคนไข้ที่มีกระดูกข้อมือหกักข้อเท้าหักแล้วมันจําเป็นต้องผ่า <S 2> <S 2> แต่ว่าหัว์โตินขาดยังไม่อยา่างไงก็ไม่อยากผ่าหมายถึงคนเดียวเนี่ยคือ,อแต่ละคนอก็คือไม่ไม่ว่าจะเป็นกระดูกข้อมือหกักแล้วก็แบบโอ้ยไม่เอาอ่ะแก่แล้วไม่อยากผ่าข้อเท้าเหมือนกันโอ้ยไม่เอาอ่ะแก่แล้วไม่อยากผ่ามันจะเกิดปัญหาในอนาคตเพราะมันเกิดการสุดขึ้นนะนี้สุดแล้วเกิดปัญหาอะไรคืองี้ เอ่อพอกระดูกมันหักใช่ไหมฮะเราใส่เฟือกเสร็จปั๊บเนี่ยนะพอใส่เฟือกปุ๊บเวลาผ่านไปปกติถ้าข้อมือก็ต้องใช้เวลาประมาณสักหกสัปดาห์ <c oughs> ถ้าเกิดข้อเท้าก็ประมาณสักแปดสัปดาห์ถึงสิบสัปดาห์พอ <c oughs> ใส่ไปได้สักครึ่งทางประมาณสักสี่สัปดาห์แล้วเนี่ยกระดูกที่เราเคยดันไว้ตอนแรกสวยสวยเลยเนี่ยนะใส่ในเฟือกเนี่ยปรากฏว่ามันค่อยค่อยซุดๆุดซุดุด,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 ดยุบลงมานะฮะพอมันซุดลงมาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นกระดูกข้อมือคนเราเนี่ยมันมีสองอันนะ <c oughs> <c oughs> ก็คือเลยเดียสกับเอานาส่วนใหญ่มันจะหักตรงกระดูกชิ้นใหญ่พอมันซุดลงมาปุ๊บไอกระดูกชิ้นเล็กเนี่ยมันไม่ซุดด้วยนี่มันอยู่กับที่อเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าข้อมือของคนเราเนี่ยมันจะเอียงเข้ามาหรือต่อให้มันไม่ผิดรูปภายนอกให้เห็นนะพอเวลาเราบิดไอกระดูกชิ้นเล็กที่มันอยู่ข้างนอกเนี่ยมันจะมาดันทําให้กระดูกที่สุดลงไปเนี่ยสร้างปัญหาได้ทำให้เราพอเวลาเราจะบิด ข้อมือออกไปด้านนอกมันจะบิดไม่ออกเพราะมันจะไปติดกระดูกข้างนอกอ๋อคือซึ่งปกติเราก็สามารถคอนโทรลได้อยู่แล้วแหละใช่เสาสองข้างมันไม่เท่ากันไงเสาสองข้างไม่เท่ากันทําให้เสาด้านหนึ่งมันสุดออกมาพอสุดปุ๊บพอเราขยับจะไปด้านนอกมันขยับไปไม่ได้ละเพราะว่าไอ้กระดูกด้านนอกมันคํายันอยู่นะเพราะฉะนั้นพอเวลาเราไปหมุนข้อมือกระดกข้อมืออะไรเงี้ยมันจะเจ็บตลอดเวลาอนี่คือปัญหาของการที่กระดูกที่มันหักแล้วมันสุดค่ะนะฮะ นะกระดูกหักสุดเนี่ยคืออย่างนี้คําว่าคือคนจะงงไอ้ผมไปเอาคําพูดเลยมายกระดูกหักสุดเนี่ยกระดูกหักสุดก็คือหักแล้วเวลาผ่านไปแล้วมันยุบลงมันสุดลงทําให้เก่อปัญหาให้การใช้งานเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมคือก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่กระดูกหักไปแล้วจะสุดไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ถูกต้อง <c oughs> ที่พูดมาถูกต้องแล้วครับ okay. ก็คือเป็นบางรายแต่ว่าถ้าอายุมากๆส่วนใหญ่ถ้าเกิน50ปีเข้าไปเนี่ยสุด เกือบหมดโ oh, อ้ย่าได้ล้มเลยทั้งนั้นนะอ่าแล้วก็กระดูกหักสุดไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีอย่างเดียวนะอ่าเดี๋ยวเราพูดเรื่องไม่ดีก่อนเดี๋ยวเราพูดเรื่องดีทีหลังค่ะอ่าเรื่องไม่ดีเนี่ยมีอีกเช่นกระดูกข้อเท้าค่ะกระดูกข้อเท้าของคนเราเนี่ยมันก็มีสองงานเหมือนกันนะพอเวลามันหักปุ๊บเนี่ยเราใส่เฟือกไว้ใช่ไหมฮะพอเราใส่เฟือกไว้ปุ๊บเนี่ยถ้ามันซุดก็จะกรณีเดียวกันก็คือกระส่วนใหญ่กระดูกใหญ่อะมันอาจจะซุดลง พอมันซุดลงปุ๊บเนี่ยทําให้ข้อเท้าอันนี้ลําบากกว่าข้อมือนะข้อมือเนี่ยมันแค่ติดขยับไม่ได้แต่ข้อเท้าเนี่ยมันจะผิดรูปเลยนะมันจะทําให้เกิดการเอียงของข้อเท้าพอเราเดินกระดกข้อเท้าเนี่ยมันจะเดินและเอียงตลอดอันนี้ยังไงต้องมาผ่าตัดแก้ค่ะนะครับนะต่อให้เราผ่าตัดไปแล้วก็มีบางรายใส่เหล็กดามไปแล้วแต่กระดูกมันแตกเละเลยเนี่ยนะก็พอซุดลงปุ๊บเราก็ต้องวิธีการแก้นะฮะของข้อมือแล้วก็ข้อเท้าเนี่ยง่ายแต่ลําบากมากคือ มันมีอันหนึ่งสั้นอันหนึ่งยาวใช่ไหมค่ะวิธีการง่ายๆคือไปตัดอันยาวออกเอา้าใช่ดือด้อๆเลยตัดอันยาวออกสมมุติว่ามันซุดลงมาหนึ่งเซน<ก>ไอตัวกระดูกด้านนอกเนี่ยเราก็เปิดแผลเข้าไปแล้วไปตัดกระดูกออกหนึ่งเซนแล้วเราก็ใส่เหล็กดามไว้อ่าทําให้กระดูกข้างนอกมันติดแบบสั้นๆอย่างนั้นอ่ะช่างสัรหาทําเนาะอ่าของกระดูกข้อเท้าก็เหมือนกันคนะฮะ <c oughs> ถ้ามันสั้นหนึ่งเซน เราก็ตัดกระดูดด้านนอกแล้วก็หดสั้นลงมาแล้วก็ใส่เหล็กดามอันนี้ง่ายอันนี้อย่างง่ายก็คือเพื่อให้มันได้ขยับองศาได้ทำแต่ข้อมือกับข้อเท้าต่างกันนะข้อมือเนี่ยมันไม่สําคัญเท่าไหร่แต่ข้อเท้าเนี่ยถ้าเราตัดให้มันสั้นลง1นึ่งเซนสมมุติมันสั้นสองเซนนะอ่าคราวนี้ขาสั้นยาวไม่เท่ากันแล้วนะเพราะว่าเราลุกเราโดยทฤษฎีเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ขามันสั้นกว่าอีกข้างหนึ่งหนึ่งจุห้าเซน มันจะทําให้บาลานเสียแล้วคนไข้จะเดินเหมือนขามันสั้นยาวเสียบุคลิกค่ะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นที่ขาส่วนใหญ่เราทําง่าย,ายอย่างนี้ไม่ได้นะเราต้องไปตัดไอ้ตรงที่มันสั้นแล้วยืดมันออกมันสั้นใช่ไหมเราไปตัดให้มันหักเหมือนเดิมเลยแต่ว่าตอนแรกม,มันหักละเอียดใช่ไหมเราก็หักให้มันเป็นเรียบๆแล้วเราก็ใช้ตัวถ่างถ่างมันออก แล้วก็เอากระดูกเทียมที่เราเอามากระดูกเทียมส่วนใหญ่ในร่างกายคนเราก็จะใช้มีใช้กระดูกจากด้านข้างมันมีกระดูกสองอันใช่ไหมล้วก็เอากระดูกไออันนอกที่มันยาวนี่แหละตัดให้มันสั้นลงแล้วเราก็เอากระดูกท่อนนั้นเอามาเสียบใส่เข้าไปตรงบริเวณที่มันสั้นเนี่ยให้มันยาวขึ้น <c oughs> นะฟังแล้วก็ <c oughs> เยอะ <c oughs> ออนะทีนี้อันนี้คือในแง่เทคนิคสรุปคือถ้าขาเนี่ยถ้ามันซุดลงนะเราต้องทํายังไงก็ได้ให้มันไปยืดออกแต่ถ้าเป็นข้อมือ ถ้ามันสั้นลงอ่ะเราก็แค่ทำมันสั้นตามกันแค่นั้นเองนะอันนี้คือกรณีที่กระดูกหักแล้วสุดสำหรับกรณีที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีอ่ะเรามาฟังเรื่องดีกันบ้างกระดูกหักที่เราชอบให้มันสุดนะคือกระดูกข้อสะโพกเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ใช้คำว่าชอบให้มันสุดนี่คือยังไงคืออย่างนี้ถ้าสมมติมันไม่สุดนะฮะมันจะเคลื่อนกระดูกคอสะโพกคนเราอ่ะพอแลามันหักอะ มันจะหักได้สองรูปแบบหนึ่งคือหักแล้วอ้า <Ha. S 2> สองคือหักแล้วจมหรือหักแล้วสุดเข้ oh, าใจไหมคือถ้า,ามันหักแล้วมันจมลงไปสุดลงไปเลยเนี่ยเราชอบเพราะพวกนี้ไม่ต้องผ่า <Ha. S 2> <c oughs> แต่ถ้าหักแล้วแยกพวกนี้เจอหน้าบุบผาเลยต้องขยับ <c oughs> <c oughs> อ่าต้องทําให้มันตรง <c oughs> แล้วก็ใส่เหล็กดาม oh. อ่าเพราะงะั้นกระดูกสะโพกค,คนเราเนี่ยถ้าเกิดเจอแบบหักแล้วสุดนะ ไม่ต้องผ่าตัดให้คนไข้นอนอยู่นิ่งๆที่บ้านาอย่างญาติผมมีคนหนึ่งล้มคอสะโพกหักนะฮะอายุแปดสิบห้าปีละอุ้ยอ่าเป็นพี่สาวแม่อ่าก็คือปรากฏว่ามาปุ๊บเราเอ็กซเรย์ดูเฮ้ยกระดูกมันเป็นแบบหักสุดก็คือมันหักแล้วมันจิ้มลงไปมันปักลงอันนี้หมอย,ยิ้มละอ่าเราย,ยิ้มเลยเราสบายเราบอกเออกลับบ้านไปไปนอนเดี๋ยวเด๋คนไข้กับญาติคนไข้นี่อาจจะแบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนงงไม่ผ่าเหรออ่าซึ่งเราบอกเลยว่า ผ่านไปเดือนหนึ่งไม่เจ็บแล้วแต่กระดูกยังไม่ติดนะจะเห็นว่ามันมีรอยซุดอยู่แต่มันยังไม่ติดแต่ว่าต้องต้องนอนนิ่งๆเลยห้ามเดินห้ามเหยียบนะฮะก็แต่พพิตรงพิกตัวได้ขยับตัวได้ลุกนั่งได้ค่ะอ่าแต่ว่าลุกนั่งมันจะเจ็บนิดนึงแต่ห้ามเดินอนะเนี่ยผ่านไปสองเดือนกระดูกติดหมดแล้วตอนนี้ไม่เจ็บละอายุแปดสิบห้ากระดูกติดได้ด้หรอใช่ลุกเดินละถ้าไม่ซุดมันจะไม่ติดเร็ว พวกซุดจะติดเดียวมากเอาวแล้วอย่างนี้มันมันมีโอกาสที่จะแบบเลื่อนอีกไหมออไม่มีละเฮ้ยอ่ากระดูกยิ่งหักสุดเนี่ยนะจะบอกให้ว่ากระดูกคนเราเนี่ยธรรมชาติของมันเนี่ยถ้ามันมีการจมลงไปนะมันจะติดดีดีมันติดดีดีเลยก็ถึงบอกไงว่าไอ้ส่วนตรงตำแหน่งที่เราไม่ชอบเนี่ยเช่นข้อมือข้อเท้าเนี่ย มันติดดีดีจังเลยไงจนเราต้องไปตัดมันออกเลอากระดูกที่อื่นมาเสียบให้มันยาวขึ้นไอส่วนที่ต้องให้อยากให้ติดดีดีเนี่ยไม่ใช่ไหมใช่เออส่วนไอคอสะโพกเนี่ยแหละโอ้เป็นอะไรที่ถ้าหักซุดมาเนี่ยโอ้โหขอร้องซุดเถอะชอบเดี๋ยวก่อนเวลาที่กระดูกสะโพกหักซุดเนี่ยสรีระเราจะเป็นแบบไหนที่เราปกติเลยฮะเพราะว่ากระดูกคอสะโพกคนเราเนี่ยมันเป็นบริเวณที่มันสั้นได้ไม่มาก อ่าสมมติถ้ามันซุดลงเนี่ยมันจะสั้นลงประมาณสักครึ่งเซนอย่างมากนะเพราะพื้นที่มันไม่เยอะนะครับนะแล้วก็กระดูกไร่กันนึงกระดูกไร่เนี่ยพอหักแล้วซุดเนี่ยไม่ก่อปัญหาอะไรเลยค่ะไม่เจ็บไม่ปวดไม่เจ็บไม่ปวดหักซุดเนี่ยนะก็จะติดเร็วเหมือนกับคอคือคอสะโพกกับกระดูกไร่เนี่ยพอเวลาหักแล้วซุดเนี่ยมันติดเร็วเหมือนกันประมาณเดือนหนึ่งก็หายเจ็บแล้วยกยึกใช้งานใช้ชีวิตปกติเลย S <S <S นะ <S <S บางจุดเราก็ชอบบางจุดเราก็ไม่ชอบกระดูกหักสุดที่ดีอีกที่นึงก็คือกระดูกหลังกระดูกหลังนี่เป็นกระดูกที่บางนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันมักจะหักแล้วสุดเสมอนะแต่ว่าที่หลังเนี่ยบางลายก็ก่อปัญหาบางลายก็ไม่ก่อปัญหาเพราะอะไรคือเมื่อกี้ที่เราพูดเนี่ยเราพูดถึงกระดูกยาวใช่ไหมอีกระดูกยาวเนี่ยส่วนใหญ่ปัญหาก็คือขาสั้นยาว <S <S แขนสั้นยาวใช่ไหมฮะแล้วก็ กระดูกไม่ติดอะไรเงี้ย <c oughs> ไอ้พวกนั้นปัญหามันชัดเจนแต่กระดูกหลังเนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมพอเวลามันหักแล้วซุดเนี่ยแน่นอนลหะหักแล้วซุดอย่างที่บอกไปแล้วมันหายเร็วเดือนนึ่งหายแล้วแต่บางทีพอมันซุดลงไปเนี่ยมันทําให้เกิดมุม <c oughs> ที่เป็นมุมเอียงนะถ้ากระดูกคนสูงอายุเนี่ยต่อให้มันไม่ได้มีอุบัติเหตุนะไม่ได้หักแบบกระแทกหรืออะไรเงี้ยแล้วถ้ามันมีมุม เอียงนะถ้าเกิดว่าเป็นมุมก้มนะกันเขาเรียกหลังค่อมอ่ะค่ะอ่าค่อมเนี่ยจะมีปัญหาอานั่งตรงขึ้นมาเดียวกระดูกหลังเรายังไม่แก่ขนาดนั้นเดี๋ยวก่อนพอเวลาเราล้มลงไปหรือเราหรือคนแก่ๆนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยนะฮะแล้วกระดูกมันค่อยๆสุดต่มเวลาเนี่ยอกระดูกสุดที่เป็นลักษณะค่อมเนี่ยถ้ามากกว่าห้าสิบองศาเราค่อยแก่เยอะมากนะเยอะมากอุ้ะคว่ำอยู่แล้วนะอ่าเยอะมากคือ ค่อมเรายอมรับได้เยอะนะแต่องศาที่ยอมรับไม่ได้เลยคือเอียงเอียงเอียงเป็นด้านข้างอะหลังคอ<า>ดอ่ะอ่าถ้าเป็นภาษาไทยเราก็จะเรียกหลังคดถ้าค่อมคือแนวด้านหน้าด้านหลัง <ฮะ S 2> ถ้าคดคือแนวด้านข้างอ่าหลังคดเรายอมรับไม่ได้เลยนะจริงๆตามทฤษฎียอมรับได้ห้าองศานะครับน้อยมากเลยนะน้อยมากน้อยมากนะในทางทฤษฎีนะแต่ว่า <c oughs> ถ้าเป็นกรณีหักเรายอมรับได้ประมาณสามสิบองศานะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีสุดและยุบเนี่ยนะเรายอมรับองศาได้น้อยนะครับในการที่มันเอียงนะ่ <c oughs> อาเพราะว่าอะไรพอหลังเรามันเอียงปุ๊บเนี่ยไหลเลยสะโพกมันจะไม่มีบาลานแล้วพอมันไม่บาลานปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้พอเวลาเราเดินแล้วมันจะลม้ม <c oughs> เอียงเยอะๆเนี่ยล้มได้แต่ไม่ค่อยเจอลักษณะประเภทนี้นะส่วนมากก็จะ ส่วนใหญ่มันจะเป็นคอมมากกว่าคือคนสูงอายุเนี่ยเพราะว่าอย่าลืมคนสูงอายุพอเวลาลเขาใช้ชีวิตเนี่ยเขาไม่ได้นั่งเอียง,งนี่เขานั่งก้มสังเกตผู้ใหญ่หลายๆคน,นเขานั่งแล้วเขาจะก้มลง <c oughs> ถูกไหมทีนี้ในกรณีกระดูกหลังสุดนะกระดูกหลังกระดูกหักสุดของหลังเนี่ยเรามีวิธีการแก้ไขยังไงได้บ้างนะ <c oughs> สมมุติมันสุดแล้วเราเห็นช่วงแรกแ,แล้วองศามันเยอะเนี่ยเราทํำยังไง <c oughs> เออเรายังไม่เคยพูดนะฮะแต่ว่าเทคนิคนี้จริงเป็นเทคนิคที <hugging S 2> ่มีประมาณสิบห้าปีละไม่แต่ก่อนแต่เก่าวันนี้นะฮะนะคือสำหรับกระดูกที่บางนะแล้วสุดเขาจะมีการเจาะรูทางหลังเข้าไปนะพี่จะทำหน้าน่ากลัวขนดเนี่ยจริงๆมันเป็นการผ่าตัดเล็กมากเรารู้สึกว่าเราเวลาเราจินแต่สยองขวัญใช่ไหมทิ่มหลังใช่ไหมเอออน่าจะโดนคนทิ่มหลังมาบ่อยไม่ใช่มีเต็มเก็คืออย่างนี้ พอเวลาเราทำเนี่ยเราเปิดแผลเล็กๆเองฮะข้างหลังนะ oh. ใช้เอกซเรย์ในห้องผ่าตัดแล้วเราก็เปิดแผลเล็กๆประมาณสัก2เซนนะ uh. แล้วเราก็เจาะรูเข้าไปนะให้ถึงตรงบริเวณที่มันยุบเลยแล้วเราจะก็ใช้วิธีการสอดอุปกรณ์นะฮะเป็นลักษณะกลมๆฟึบเข้าไปก็คือเสียบเข้าไปอ่ะปุ๊บพอสอดเข้าไปปุ๊บอยู่นะเราก็จะเอาไอตัวซีเมนต์อะซีเมนต์ก็คือเป็น ของที่มันจะมีความแข็งแรงเท่ากระดูกอะ่ะนะฉีดเข้าไปในไอ้ถุงเนี้ยนะเราจะใส่เขาไปเขาไปเป็นถุงกลมๆนะเข้าไปตรงบริเวณที่ยุบแล้วเราฉีดซีเมนต์ฟึบเข้าไปแล้วทําให้ไอ้ถุงเนี้ยมันโป่งออกค่ะแล้วเราก็ขา,ขาไ,ไว้รอจนมันแข็งอ๋อเหมือนกระดูกมันก็จะเด้งขึ้นมาค่ะอ่าซึ่งอันนี้เนี่ยดีมากสําหรับคนที่กระดูกหักสุดบอกเลยว่าสมมุติว่าคนสูงอายุนะมีอาการปวดหลังเรื้อรังเนี่ยนะอันนี้ สำหรับทุกคนที่อายุเยอะๆแล้วมีอาการปวดหลังเรือรังเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดกระดูกหักสุดที่หลังได้นะพวกนี้เนี่ยบางทีเป็นสองระดับสามระดับก็มีาการผ่าตัดเนี่ยแผลผ่าเล็กมากเลยเสียบเข้าไปแล้วก็ใช้ซีเมนต์ยิงฉีดเข้าไปแล้วก็ซีเมนต์ยิงสามระดับก็ฉีดเข้าไปเท่านั้นน่ะปรากฏว่าอาการปวดหลังเนี่ยหายสนิท<ห>สมมุติปวดมาเดือนสองเดือนนะพอทําเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหคนสูงอายุชอบมากอีกวันนึงหายเลยอะ่ะ ไม่ไม่หลังหายเลยหายเลยแบบไม่ปวดเลยอันนี้ต้องบอกเลยมันเหมือนโมนะแต่ไม่ได้โมนะฮะดีอ่ะการยิงซีเมนต์มันมีสองแบบนะคือไอแบบหลังเนี่ยมันเป็นแบบที่ปลอดภัยแต่ก่อนเนี่ยเขาเจาะรูเฉยนะแล้วยิงซีเมนต์เข้าไปในกระดูกเลยออืปรากฏว่าไอซีเมนต์เนี่ยมันทะลักกลับเข้ามาไปกดตรงไขสันหลังอ่าเอามันยังไม่ได้ไม่ไม่รอให้แข็งก่อนเหรอหรือแบบเซตตัวกระดูกมันบางมากไง ฉีดด้วยความดันที่สูงอ่ะมันก็ทะลักออกมาด้านหลังพอมันทะลักออกมาด้านหลังปุ๊บก็เลยทําให้ไปกดทับไขสัหลังเขาถึงมีเทคนิคใหม่นี่ไงก็คือตอนทํำไม่เห็นเราเอ่อตอนทํามันก็เห็นนะแต่ว่ามันเข้าไปแล้วมันเอาออกไม่ได้นะเพราะว่าแผลเราเป็นแผลเล็กแล้วเราฉีดเข้าไปไงคือเราฉีดเข้าไปเฉพาะจุดแต่แค่มันใช่แต่มันทะลักกลับไปทางมันดื้อมันดื คุมไม่ได้เอาออกไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นถึงมีเทคนิคใหม่นี่ไงก็คือเขาเรียกบอลลูนไคลโฟพลาสตี้ก็คือการใส่บอลลูนเข้าไปก่อนอใส่เป็นลูกกลมๆในบอลลูนเนี่ยควบคุมทิศทางไว้ซีเมนต์มันจะได้อยู่ข้างในบอลลูนไงมันจะไม่มีการทะลักออกไปข้างหลังหรือข้างหน้ามันก็อยู่ในนั้นน่ะใช่ไหมแต่ถามว่าเอาออกได้ไหมเอาออกไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าแผลเราก็ปิดเองเราใช้วิธีการสอดอุปกรณ์เข้าไปโดยใช้แผลเล็กมากนะฮะสาหรับบางคนที่บางจัดๆและหลาเลเวลมากๆนะ เขาก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือทำทำเป็นการผ่าตัดแผลเล็กนะเปิดแผลเล็กๆแล้วก็ใส่เหล็กดามเข้าไปหลายจุดแต่ละระดับเลยแล้วก็เสียบแล้วก็ดันเป็นแกนแต่ว่าเทคนิคนี้ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยทำนะเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยมันแผลมันเยอะแล้วเหล็กเนี่ยที่เสียบเข้าไปในกระดูกที่บางก็เหมือนเหล็กเสียบเต้าหู้อ่ะมันงัดไม่ค่อยขึ้นแล้วถ้าสมมติว่าเป็นหลายๆจุดแต่เราแค่ใส่บอลลูอย่างเดียวจุดเดียวไปได้ไหม ถ้ามันไม่มีอาการเยอะเราทําจุดเดียว <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่ามาบางแบบสี่ห้าระดับเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เราก็ <c oughs> เลือกทําในระดับที่มันสุดถ้ามันไม่สุดเราไม่ทําเราไม่สามารถที่จะแบบว่าอ่าขยายลูกบอลลูนให้มันแบบเข้าไปในพื้นที่ทั้งหมดไม่ได้ไไดเพราะว่าบอลลูนหนึ่งอันใช้สําหรับหนึ่งระดับเท่านั้นจุดแค่ตรงนั้นเท่านั้นใช่เพราะว่าระดับหนึ่งเนี่ยมันก็ง้างขึ้นมาได้แค่แค่ นหน่อยแค่เท่านั้นแหละคือบอลลูนอันนึงเขาทาได้สําหรับความสูงของระดับหนึ่งพอดีคือหมายความว่าตัวความขยายของบอลลูนบอลลูนเนี่ยมันได้แค่นิดหน่อยได้แค่ระดับเดียวได้แค่ประมาณสักสองเซนสองถึงสองจุดห้าเซนเพราะว่ากระดูกหลังคนเราเนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมมันก็จะสูงประมาณนี้แหละสองสองจุดห้าเซนประมาณนี้ไม่เกินนี้ให้ให้เต็มข้อให้เต็มข้อเดียวนั่นแหละนะอันเดียวะนะก็อันเดียวก็คือพอแล้วสูงแล้วนะฮะทีนี้ <c oughs> ถ้าคนบอกก็้วฉันไม่อยากผ่าล่ะก็อย่างที่บอกนะซุดไปแล้วเนี่ยถ้าถ้าค่อมเกิน50องศาออบาลานมันเดินไม่ได้ค่ะเดินแล้วมันจะลม้มมันกม้มมันก้มเกินไปอ๋อใช่นะเอียงเหมือนกันเอียงเกิน30องศามันก็ออบาลานก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยคือเราต้องดูตั้งแต่หน้างานเลยว่าถ้าตอนสมมติถ้าเป็นหักใหม่นะสมมติล้มลงมาแล้วหักมาอย่างเงี้ยค่ะนะบางบางลายเราก็จะแนะนําบอกเออองศามันเยอะทําไปเลย นะแต่ถ้าเกิดเอียงในรูปร่างของเอียงเนี่ยซุดแบบเอียงเนี่ยนะยังไงต้องใส่เหล็กด้านข้างเป็นแกนเพื่อให้มันตรงเพราะว่าบอลลูนเนี่ยมันไม่สามารถทําให้มุมที่เอียงซ้ายขวาเราคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราคุมได้เฉพาะก้มอย่างเดียวถ้าเป็นลันกษณะก้มใส่บอลลูนแล้วก็ใส่ซีเมนต์แต่ถ้าเป็นลักษณะเอียงต้องใส่เหล็กดามด้านข้างนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะทีนี้ต้องต้องบอกนิดน,นึงว่า แต่ละการผ่าตัดมันก็จะมีผลข้างเคียงของมันนะอือ่าแต่เดี๋ยวถามอันนี้นิดนึงก่อนเออคอมที่แบบองศาเยอะๆอะ่เอะเคยเห็นคนที่แบบคนแก่คอมเยอะๆโยอะๆมากๆ <ừ> เลย <ừ> อ่ะอย่างนั้นนะ่ะทําได้เป่าอ่าเกินห้าสิบพวกกระดูกหลังคอมนะฮะการผ่าตัดของกระดูกหลังคอมเนี่ยแก้ได้นะฮะแต่ว่าแล้วก็คือต้องแหม้ต้องเคยเห็นในรูปบางคนเนี่ยเขาคอมกันที90้าสิบองศา ก็คือว่าหน้าเนี่ยก้มเลยใช่ใช่ก้มแบบมองขึ้นมาไม่ได้แล้วอ่ะค่ะอ่าแก้ได้ฮะพวกนี้เราใช้วิธีการตัดกระดูกนะตัดแบบโอวันนี้ฟังแล้วน่ากลัวนะอโดยในชีวิตจริงเนี่ยจะไม่เคยเห็นและไม่เคยทําด้วยนะแต่ว่าเห็นต่างประเทศเขาทาเยอะนะเขาจะใช้วิธีอย่างเงี้ยฮะพอเวลามันคอมใช่ไหมแปลว่ากระดูกเนี่ยมันอัดกันแล้วมันเอียงเยอะ วิธีการคือเขาไปเอาตัดกระดูกนะแล้วเอาด้านหลังเนี่ยออกไปปล้องหนึ่งแล้วยุบกระดูกด้านหลังจากป้องบนมาใส่ป้องล่างเลยเพื่อเงยมันขึ้นเน่นงยมัน,น,อ,นออกเอออ,อันนี้มันโอ้เป็นการผ่าตัดที่ใหญ่นะครับแล้วยากเพราะว่าเราต้องเอากระดูกทั้งเอลินทั้งข้างหลังออกทั้งหมดเลยค่ะรวมถึงกระดูกบอดี้ข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องตัดแบบเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นริมเข้าไป อ๋อเพื่อให้มันแบบเป็นริ่มเข้าไปเลยเราก็ยุบมันลงมาแล้วเอาเหล็กเนี่ยดามด้านหลังเพื่อให้มันยุบนะแต่ส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยคืออันนี้วิธีการแก้คือทําให้กระดูกมันยุบลงว่าง่ายๆนะครับนะเพราะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอเวลาเราพูดทั้งหมดเนี่ยวันนี้เราพูดเรื่องของกระดูกหักสุดซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันเป็นหัวข้อที่บอกเลยนะว่าอธิบายก็ยากแถมจินตนาการก็ยากอีกนะแต่ว่าเนื่องจาก คนที่เขาถามเข้ามาเนี่ยกระดูกข้อเท้าเขาหากักแล้วเขาซุด oh. แล้วเขาก็ถามว่า oh. คุณหมอกระดูกหักซุดเนี่ยแก้ยังไงแบบเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องอธิบายว่าคําว่าซุดนะมันมียังไงบ้าง oh. <c oughs> ใช่ไหมเพราะฉะั้นวันนี้ก็จะถ้าสรุปนะถ้ากระดูกแขนที่หักซุดเนี่ยนะซุดก็คือสั้นนะแก้อย่างไงก็ไปตัดในข้างที่ยาวทําให้มันสั้นลงเท่ากัน <c oughs> แล้วก็ใส่เหล็กดามจบ <c oughs> นะถ้ากระดูกขาค่ะ <c oughs> ถ้ามันสั้นหรือมันซุดเนี่ย วิธีการแก้ทํำยังไงนะเนื่องจากมันมีสองอันติดกันถ้าเป็นกระดูกขาด้านล่างนะเราก็ต้องไปตัดตรงที่มันหักละสุด๋ยวรอให้มันหายก่อนสุดให้จบนะเอาให้จบแล้วตัดบริเวณที่มันสั้นแล้วยื่นมันออกอโดยการเอากระดูกเทียมเนี่ยเสียบเข้าไป<อ>ส่วนใหญ่มันจะสั้นไม่ค่อยเยอะหรอกประมาณเซนหนึ่งอะไรเงี้ยเราไปเอากระดูกระดูกเทียมใส่เข้าไปพอเซนหนึ่งปุ๊บมันก็จะเดินได้เพราะไม่งั้นเนี่ยขามันก็จะเดินแบบปัดๆตลอดเวลา<อ>นะ แล้วเราไม่นิยมแก้การขาปัดโดยการตัดข้างที่ยาวเหมือนข้อมือเพราะเดี๋ยวขาสั้นยาวมันไม่เท่ากันแล้วคนไข้เดินจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องยืดอ่าส่วนกระดูกซุดบางที่ที่ดีก็เช่นกระดูกไหลหรือกระดูกสะโพกเนี่ยมันซุดแล้วมันมันมักจะหายเร็วเรามักจะชอบแต่ถ้าไม่ซุดก็จบเลยคันที่ผ่าเลยนะฮะซึ่งผ่าตัดมีโอกาสซุดไหมผ่าตัดเนี่ยทาให้แนวมันเข้ามา แล้วส่วนใหญ่พอเวลาผ่าเสร็จเราก็ให้คนไข้ไปเดินเลยนะพอเดินปุ๊บกระดูมมันก็จะยุบยุบยุบลงมาพอซุดลงมันก็จะติดเร็วเหมือนกันก็คือการแก้ก็คือของสะโพกนะก็คือทําให้มันตรงอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมันก็ซุดของมันเองอ่าส่วนกระดูกหลังนะถ้าเกิดว่ามันซุดนะแล้วมันปวดก็ต้องแยกเป็นสองแบบซุดแบบกระดูกหักถ้าหักก็ต้องดูว่ามุมมันเยอะไหมตั้งแต่ต้นถ้ามุมมันเยอะก็ใส่บอลลูนแล้วก็ถ่างมันขึ้นนะ ถ้าเกิดว่ามุมมันไม่เยอะมากจะปล่อยให้มันซุดอย่างนั้นไปก็ได้แป๊บเดียวประมาณเดือนหนึ่งถึงสองเดือนเอนเี่ยมันก็ติดะนะฮะนะถ้าในกรณีที่กระดูก <c oughs> เลื้อรังเลยเป็นมานานแล้วปวดเป็นกระดูกพรุนแล้วซุดพวกนี้เนี่ยบอกเลยคุณลุงคุณป้าที่มีอาการปวดแบบนี้นะถ้าเอ็กซเรย์แล้วกระดูกมันบางมากนะฉีดซีเมนต์เข้าไปเนี่ยใสยบ่บอลลูนแล้วฉีดซีเมนต์เนี่ยอีกวันหนึ่งหายปวดเลยเป็นเปลียทิ้งโอ้โหมหาศาลแต่จนลงเลยด้วยนะเกือบลืมพูด ค่าใช้ใจ่ายเพราะว่าค่าไอตัวพวกเนี้หนึ่งระดับอะตกประมาณแสนหนึ่ง oh. อ่าแสนกว่าบาทจนเลยหายปวดแต่จนเลยไม่มีทางเลือกอื่นเลยเหรออ่าคือทางเลือกอื่นก็คือทนเอา oh. นะอ่าก็วันนี้ก็อยากจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกระดูกหักสุดซึ่งอธิบายยากมากแต่ได้อธิบายไปแล้ว <c oughs> ก็ถ้าใครมีคําถามก็ฝากคําถามเข้ามาได้ครับหรือถามเข้ามาในเพจก็ได้นะฮะ นะก็วันนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณค,ค่ะหมอมีค่ะ,ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วค่ะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะแล้วก็ติดตามกันได้ใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast คนที่รักกันก็ย่อมมีวันที่รู้สึกเบื่อกันและกันแต่สิ่งที่ทำให้มีอาการเบื่อมีสาเหตุเสมอคืออะไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิพาดีลกสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวมาบอกให้รู้ครับ อันนี้จากการสำรวจสำรวจพฤติกรรมของผู้หญิงที่ผู้ชายบอกว่าเบื่ออันแรกค่ะผู้หญิงที่ชอบออกคำสั่งคือออกคำสั่งเนี่ยนะคะผู้ชายเขาบอกว่าถ้าเป็นในบ้านเนี่ยนะมันก็ยอมรับได้นะอยู่กันแค่เธอกับฉันสองคนอยู่กันในห้องสองคนเนี่ยเธอออกคําสั่งให้ฉันทานั่นทํานี่ฉันก็ยอมรับได้นะ<อ>นะคะแล้วตอนแรกๆฉันก็อยากจะเอาใจเธอนะอฉันก็ยอม <พ struck S 1> ยอม <ๆ S 1> เธอ,<ม>อ,อแต่ถ้าเป็นเมื่อไหร่ที่อยู่นอกบ้านเนี่ย ต่อหน้าเพื่อนฝูงต่อหน้าคนหมู่มากต่อหน้าลูกน้องต่อหน้าทารกกำนันเนี่ยมันทําให้ผู้ชายก็เสียหน้ามากนะคะแล้วก็เสียเชิงชายเพราะผู้ชายนิสสักรีเธอเยอะได้บอกไหม,มคะนะคะเพราะนักการไปทําอะไรต่อหน้าอย่างนั้นเนี่ยมันเท่ากับฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ได้ให้เกียรติอันที่สองค่ะเขาเบื่อมากเลยกับความจู้จี้ขี้บน่นนะคะทำตัวเป็นเจ้าชีวิต หรือทําทีว่าพยายามอยากจะเปลี่ยนเขาอะค่ะหรือควบคุมบงการชีวิตเขาอะ<ฆ>อยากจะเปลี่ยนให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะ<ฆ>เพราะฉะนั้นผู้ชายเนี่ยจะรู้สึกอึดอัดเพราะเขาก็เบื่อแม่เขาอยู่แล,แล้วล่ะค่ะ <c oughs> นะคะแล้วเขามามีแม่คนที่ <c oughs> สอง <c oughs> เขาอยากจะมีแฟนนะ <c oughs> ไม่ได้อยาก <c oughs> อยากจะได้แม่อีกคนนึงนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเรายิ่งถ้าผู้หญิงเนี่ยคีคบจู้จี้ขี้บ่นมากเข้ามากเขา้ามากเข้าเนี่ยค่ะมันจะติดเป็นนิสัยเลยนะคะติดตัวไปเลยประเด็นต่อไปค่ะ อันนี้ผู้ชายบอกมาเลยไม่ชอบให้ผู้หญิงเนี่ยเข้ากับคนอื่นได้ง่ายเกินไปแปลกไหมคะโดยเฉพาะการเข้ากับคนเพศตรงข้ามง่ายเกินไปนะคะบางทีไปสนิทสนมกับเขาจนเกินงามอะ่ะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยผู้ชายของเราเนี่ยค่ะเขาจะระแวงเขาจะไม่ชอบให้เรามีพฤติกรรมแบบนั้นอย่าลืมว่าผู้ชายในความอดทนทางอารมณ์น้อยกว่าผู้หญิงเยอะ วันนั้นก็จะมีเรื่องบอกเยอะทีเดียวนะคะซึ่งเดี๋ยวตรงออทางเห็นของผู้หญิงเนี่ยจะพบว่ามันน้อยกว่าผู้ชายเพราะว่าผู้หญิงเนี่มีขีดความอดทนสูงกว่าที่จะมาบอกว่าเบื่อแล้วแบบเนี้นะคะแต่อันนี้คือเขาเบื่อแล,แล้วแล้วชักจะทนไม่ไหวแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นไหมคะว่าในแต่ละสถานการณ์เนี่ยมันมีความแตกต่างกัน<ฮ>นะคะในใน,ในปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่เขามองเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเรื่องเหล่านี้ แต่ประเด็นเหล่านี้ที่ที่มันขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นเกี่ยวกับในขณะนี้เราเป็นโลกของโซเชียลมากขึ้นคือถ้าไม่มีการแก้ไขเนี่ยจากความเบื่อมันก็จะกลายเป็นความหมดรักนึกออกไหมคะแต่ไม่กล้าคือบางคนเนี่ยจะใช้คําว่างไงกว่าเขาจะได้เป็นแฟนกันน่ะคคุณสุรีพรคะ่ะแต่และคนเนี่ยไม่เหมือนกันเราจะเอาตัวเราไปวัดเขาไม่ได้เป็นเราเราเลิกแล้ แต่สําหรับเขานนนเนี่ยแฟนคนนี้กว่าเขาจะได้มานึกออกไหมคะกว่าเขาจะมีความรัก <S 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 บางคนเป็นความรักครั้งแรกหรือเป็นความรักที่เขาคิดว่าเขาไม่อยากจะเปลี่ยนใจแล้วนะคะ<อ>เขาก็ท<ว>น,นไปเรื่อยๆ,ๆแล้วก็คิดว่ามันจะดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นขีดความอดทนของคนเรามันก็ไม่เท่ากันหรือบางคนผู้หญิงบางคนผู้ชายบางคนเขาไม่มีทางเลือกอื่นทางเดินอื่นอีกแล้วนึกออกไหมคะคือเขาทุ่มเทใจไปแล้วกับผู้หญิงคนนี้หรือกับผู้ชายคนนี้เขาก็คิดว่าเขาจะไม่หาใหม่ เขาจะไม่ม sort of ีใหม่หรือด้วยเหตุผลอีกร้อยแปดพันประการที่เราไม่รู้ได้เพราะเราไม่ใช่ตัวเขาเช่นเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจในเรื่องของอาชีพในเรื่องของบุตรในเรื่องของอะไรต่อะไรอีกมากมายวิธีมันมีเสมอค่ะแต่ว่าทําหรือไม่ทําและทําได้หรือทําไม่ได้อย่างแรกเลยมันก็ต้อง ใช้การพูดคุยการสื่อสารที่ที่ดีกันระหว่างสามีภรรยาซึ่งตรงนี้กลับเป็นเรื่องยากทั้ทงนั้นที่เราบอกว่าสามีภรรยาเนี่ยเป็นคนที่ใกล้ชิดกันที่สุดเลยนะที่มันจะคุยกันได้ค่ะแต่บางทีเราไม่คุยกันเพราะเราจะมีความรู้สึกว่าคิดเอาเองว่าคุยไปก็เท่านั้นแหละไม่ได้อะไรขึ้นมา This is Thai PBS p o d c a s t ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice